าฟังนิทานกันแล้วกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหนองน้ำแห่งหนึ่งได้มีจระเข้สองตัวว่ายน้ำมาที่ริมฝั่งและมันได้พบกับซากลูกม้าลายตัวหนึ่งนอนนิ่งและเสียชีวิตอยู่ข้างๆแม่น้ำจระเข้ตัวหนึ่งได้ตรงเข้าไปแล้วก็คาบลูกม้าตัวนั้นเอาไว้แล้วได้ดึงลงมาในน้ำส่วนจระเข้อีกตัวหนึ่งเห็นดังนั้นจึงได้ว่ายเข้าไปขวางและได้กล่าวขึ้นว่านี่ข้าเจอซากลูกม้าลายตัวนี้ก่อนมันต้องเป็นของข้าสิเอ้ยได้ยังไงข้าก็เห็นเหมือนกันมันต้องเป็นของข้าสิเมื่อไม่ยอมกันเช่นนั้นจระเข้ทั้งสองจึงได้เกิดทะเลาะวิวาทและได้ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายและในขณะนั้นเองมีเสือโคร่งตัวหนึ่งได้เดินผ่านมาพบซากลูกม้าเข้าจึงค่อยๆย่องเข้าไปคาบซากลูกม้าลายแล้วดึงไปแอบกินอยู่อีกมุมนึงจนหมดเมื่อจระเข้ทั้งสองตัวได้ต่อสู้กันจนได้รับบาดเจ็บและเหน็ดเหนื่อยแทบจะหมดเรี่ยวแรงแล้วจึงได้ยุติการต่อสู้แล้วได้กล่าวต่อกันและกันว่าเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันเรามาแบ่งลูกม้าลายกินกันคนละครึ่งเถิดนะเมื่อได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้พากันลอยคอไปที่ริมฝั่งอีกครั้งแต่ก็ไม่พบซากลูกม้าเสียแล้วอ้าวแล้วเจ้าลูกม้าลายหายไปไหนล่ะเนี่ยเฮ้ยดูสิอดกินกันทั้งคู่เลย